พี่ดาวนะคะมีเชื้อจังหวัดน่านค่ะจำปี2023ค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังหาตัวเองไม่เจอยังหาจุดมุ่งหมายตัวเองไม่เจอยังหาความเป็นตัวเองไม่เจอพี่หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนกล้าที่จะพูดมากขึ้นกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นค่ะตัวพี่เองนะคะพี่หาตัวไม่เจอพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องการอะไรพี่ชอบอะไรจุดมุ่งหมายเริ่มจากการค้นหาตัวเองโดยการสมัครงานตามที่ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสาวทำงานในคลินิกความงามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ถ่ายไปออกมาทุกอย่างค่อนข้างจะมีโมเมนต์คล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนกันแบบ 100% เนื้อเรื่องต่างกันและที่สำคัญก็คือเริ่มมาจากก็ต้องทำให้เสร็จแต่ที่สำคัญคิดว่าตัวตนที่แท้จริงคืออะไรที่หาไปไม่เจอเพราะที่คิดว่าที่ชอบทุกอย่างที่ทำที่ชอบทุกสิ่งที่ทำจนที่เริ่มมามองเองพี่เริ่มมองคำตอบจากการพยายามพี่เองพี่เริ่มมีการผิดหวังจนพี่ได้วิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์เริ่มมองเริ่มทำความเข้าใจพี่เลยรู้ค่ะว่าพี่เป็นคนที่กล้าแสดงออกยังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแบบ 100% จนทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เต็มที่แบบ 100% พี่เริ่มเข้าใจว่าที่เราไม่มั่นใจเพราะว่าเรายังคิดเยอะเกินไปเพราะว่าเรายังคิดแค่เรื่องเล็กเรื่องน้อยที่เข้ามาในชีวิตจนทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามันเยอะจังแต่พอพี่มานั่งคุยกับพี่กลับมองแบบนั้นเลยว่าแล้วทำไมฉันต้องมานั่งคิดอะไรเยอะๆแบบนี้ไม่เข้าใจทั้งที่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าเราตัดสิ่งพวกนี้ออกไปสิ่งที่เราจะเห็นคือจุดมุ่งหมายที่ง่ายมากคือการมีความสุขการมีเงินมีอนาคตที่ดีมีความรักที่ดีนี่คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเราพี่หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นแนวทางมองไปมากขึ้นพี่อยากจะบอกว่าการที่เรามองไปเยอะเกินไปไม่ใช่ว่าเราแบบว่ามั่นใจในมากเกินไปนะทุกคนแต่มันคือการที่เรารักตัวเองเราเริ่มเข้าใจตัวเองทำให้เรากล้าที่จะเข้าใจคนอื่นด้วยเหมือนกันเราต้องเริ่มต้นจากข้อนี้ค่ะแล้วเราจะไปข้างหน้าได้อย่างไรต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจ